การหลวงตาและพระภิกษุทุกรูปนะคะอนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านเลยนะคะที่ได้รับฟังธรรมะจากหลวงตามาในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะวันพุธที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2559ค่ะวันนี้เราสวดมนต์ถ่ายทอดสดเสียงนะคะที่บ้านสวนนราพันธ์ค่ะอยู่บ้านหนองไรตำบลนาเฉลียงอำเภอหนองไผ่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะค่ะหลวงตาคะญาติธรรมอยากได้วิธีการทำน้ำมนต์ง่ายๆนะคะน้ำมนต์ง่ายๆก็เอาพระแช่น้ำมนต์พระใส่น้ำก็เป็นน้ำมนต์แล้วนะฮะพระผงกรรมฐานสีขาวๆใช่ทำจากปูนซีเมนต์ขาวใช่ไหมคะใช่จากของหลวงปู่ดูลย์ไงที่เขาแจกไว้นั่นน่ะในห้อยคอนั่นแหละอันนั้นก็เวลากินก็อธิษฐานเอาอาบสามารถทำน้ำมนต์อาบก็ได้ดื่มก็ได้ถูกต้องนะคะก็ได้ดื่มก็ได้รดสวนก็ได้รดดอกไม้ก็ได้ได้หมดแหละแล้วก็สวดมนต์ระหว่างวันไปด้วยนะคะก็เวลากินก็สวดมนต์ไปด้วยอธิษฐานไปด้วยไงหลวงพ่อท่านยังกินน้ำมนต์เลยนะฮะตอนที่อยู่กับท่านนะท่านกินน้ำมนต์ทุกวันนะท่านทำเองท่านก็กินเองนะฮะเพราะท่านบอกน้ำมนต์เนี่ยมันมีรูปมีนามรูปก็คือน้ำนามมาทำก็คือพลังงานบารมีพอกินเข้าไปมันก็ไปปรับธาตุกินน้ำมนต์ดื่มน้ำมนต์เข้าไปคือปรับธาตุก็ถูกละกินน้ำเข้าไปกินทำไมล่ะเรากินน้ำทุกวันกินทำไมล่ะชื่นใจอ๋อก็ปรับก็ไปดินน้ำไฟลมไงเข้าใจไหมโอ้โหท่านกินทุกวันนะสมัยอยู่กับท่านนะแต่ท่านทำเองนะท่านทำเองแล้วท่านก็กินเองน้ำชาที่หลวงปู่ให้ลูกศิษย์ดื่มนั่นก็เหมือนเทน้ำมนต์ให้ดื่มนี่แหละค่ะใช่มันมีพระอยู่ข้างในอะในกาน้ำชามีอะมันเป็นลูกแก้วเป็นพระอยู่หลวงตาตอนเนี้ยหลวงปู่ไม่มีรูปแล้วเนี่ยค่ะมีแต่นามธรรมเนี่ยค่ะทำไมกำลังท่านยังเยอะเหมือนเดิมไหมคะโอ้โหรูปท่านมีที่ไหนพลังงานท่านก็อยู่ที่นั่นแหละเนี่ยรูปท่านเนี่ยแสดงมีรูปก็มีนามไงคำว่ารูปนามไม่จำเป็นว่าต้องมีชีวิตถูกต้องไหมคะรูปไม่เคลื่อนไหวแต่นามเคลื่อนไหวแต่ถ้ายังมีชีวิตรูปก็เคลื่อนไหวนามก็เคลื่อนไหวอาจจะเข้าใจยากหน่อยนะฮะสวดมนต์ไปก่อนก็แล้วกันตอนนี้รูปท่านทุกรูปมันค่อยคอเราเนี่ยเคลื่อนไหวหมดละเพราะท่านยังต้องเกิดอยู่ไงเข้าใจไหมไม่รู้ว่าใครที่เกิดอยู่เนี่ยถ่ายรูปไว้ก็เคลื่อนพลังงานก็เคลื่อนนามธรรมอ่ะเข้าใจเคลื่อนอยู่เคลื่อนโดยกรรมไงกรรมที่ตัวเองทำอ่ะพระโพธิสัตว์ทุกองค์ก็อย่างนั้นน่ะเราท่านก็เคลื่อนทุกคนทั้งดีหรือไม่ดีจากอดีตปัจจุบันไปอนาคตเวียนไปอย่างเงี้ยแต่ของโพธิสัตว์เคลื่อนเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนเราเคลื่อนความดีมากกว่าความไม่ดีความไม่ดีแทบจะไม่มีเลยในความดีล้วนๆน่ะมันไปตลอดเวลาน่ะจนกว่าท่านจะเป็นพุทธะนั่นน่ะถึงจะรวมจับว่ารวมเสร็จก็ไม่ละไม่เคลื่อนละเป็นแก้วแล้วรูปลักษณ์พุทธะที่เขาสร้างขึ้นทุกที่อ่ะแก้วหมดเลยแต่คนไปอธิษฐานสำเร็จเพราะอะไรเทวดาที่อยู่กับท่านเทวดาที่สร้างท่านรูปลักษณ์ของท่านคนที่ก่อที่ฐานและสร้างประมาณนั้นน่ะหมายถึงรูปลักษณ์พระพุทธเจ้าที่เราไปกราบใช่ไหมคะบารมีรวมแล้วฮะไม่ไปไหนละแต่ยังเคลื่อนอยู่โดยเทวดา
โดยผู้ที่ยังเวียนว่ายตายเกิดเราท่านๆนี่แหละเหมือนแม่ชีสร้างวัดได้สักวัดหนึ่งน่ะแม่ชีไปเป็นเทวดาหรือพรหมแม่ชีก็เห็นวัดแม่ชีใครอธิษฐานในแม่ชีก็รู้แล้วคิดว่าจะช่วยเขาไหมล่ะเราสร้างอย่างนี้ใช่ไหมคะก็ถูกละมันเป็นเรื่องของโพธิสัตว์ศาสนาพุทธมันก็ไม่มีอะไรมีโพธิสัตว์มีปัจเจกแล้วก็มีพระอรหันต์เนี่ยไม่มีอะไรสามแค่นั้นสามอย่างแค่นั้นแหละแต่มันแยกออกไปนั่นเองเอาก็แยกอ่ะพระพุทธเจ้าก็มีสามพระอรหันต์มีเยอะมีหลายอย่างแค่พระปัจเจกก็อย่างเดียวคนมีหลายแบบก็เลยต้องแยกไปเป็นตามความสามารถนี้หรอคะไม่ใช่ตามความถนัดหรอคะไม่ใช่มันเป็นสูตรมันเป็นสูตรของท่านอยากรู้ต้องสวดมนต์นะถ้าไม่สวดมนต์ไม่รู้หรอกเพราะสิ่งที่ท่านทำไว้ในโลกเนี่ยไม่ใช่อยู่ในหนังสือหลวงพ่อท่านมาไม่ใช่อยู่ในหนังสืออยู่ในแผ่นดินในโลกเนี่ยกรรมที่เราทำในอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราเอาไปไม่ได้หรอกเราเอาไปได้แต่ความรู้สึกมันก็ทิ้งไว้ตรงนั้นแหละทุกคนตั้งแต่ผู้ได้เจ้ายันเราเนี่ยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยถ้าจำใจเราเบาๆเนี่ยเราก็จะรู้แล้วอดีตเป็นยังไงปัจจุบันอนาคตเป็นยังไงแต่นี้ปัจจุบันเราอยู่ในสภาพไหนล่ะวัตถุอารมณ์อยู่ตรงไหนอะรูปรสกลิ่นเสียงตาหูจมูกลิ้นกายกระทบทางโลกทุกวันบันทึกทุกวันไม่มีใครไม่บันทึกการเวียนว่ายตายเกิดบันทุกทุกลมหายใจเข้าออกด้วยแต่คุณบันทึกเรื่องอะไรกันเองถ้าคุณไม่เข้าใจพวกนี้คุณฉันบอกว่าเองเวียนว่ายตายเกิดก็ไปเรื่อยๆก็แล้วกันจับได้ที่เองยังไม่สวดมนต์ภาวนายังเรียนทางโลกมากยังก็รู้โลกอย่างเดียวยังไม่สามารถจะรู้ธรรมะได้เพราะธรรมะมันอยู่ที่จิตเรียนที่จิตนะฮะธรรมอ่ะใช่ไหมถ้าเรียนทางโลกก็เรียนทางตาทางรูปโดยมนุษย์โดยมนุษย์ด้วยกันนะใช่ไหมถ้าเราเรียนทางโลกเราก็รู้ทางโลกถ้าเองเรียนธรรมะเองก็รู้โลกด้วยธรรมด้วยดวงตาเน้นนะฮะเด็กๆสมัยนี้ถ้ามาถามหลวงตาผมจะไปเรียนหนังสือบอกมึงจะไปเรียนอะไรมึงเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยมึงเรียนมามึงก็เอาตัวไม่รอดหรอกบางครั้งมึงเรียนธรรมะนี่นะสวดมนต์นี่นะสัก40-50ปีเองก็รู้ทั้งสองทางละมึงจะเอารวยขนาดไหนก็ได้เนี่ยสวดมนต์เนี่ยทำไมงงเหรอเรียนโลกก็รู้โลกไงเรียนธรรมรู้ทั้งธรรมรู้ทั้งโลกถ้าเองสวดมนต์ภาวนาไปเรื่อยๆนะฮะเองรู้เองก็รู้ไปเรื่อยๆแหละถ้าเองรู้เนี่ยรู้ทุกอย่างเนี่ยถามว่าเวลาใครไปถามเองเนี่ยเองรู้หมดเนี่ยเองอยู่ที่ไหนเข้าไปหาเหมือนหมอดูแม่นๆเนี่ยเองอยู่ที่ไหนเขาก็ไปหมดละจริงไหมล่ะเหมือนกันทำไมเขาต้องไปถามพระไอ้พวกที่ประมาณนั่นแหละไปถามพระเมื่อถามคนทรงไปถามทำไมเขาไม่ได้เรียนทางโลกมาแต่เขารู้ได้ไงล่ะรู้เพราะอดีตคือปัจจุบันปัจจุบันคืออนาคตจริงไหมท่านยังสอนว่าอดีตตอนเนี้ยคนมันทำอะไรอ่ะ100ปีย้อนไปเนี่ยถึงมาถึงทุกวันเนี่ยปัจจุบันมันทำอะไรนั่นคืออนาคตละดูง่ายๆเลยท่านบอกไม่ได้ดูยากถ้าเข้าใจดูนะฮะเพราะฉะนั้นการสวดมนต์มันเป็นฐานท่านถึงเรียกว่ากรรมฐานไม่มีพระองค์ไหนไม่สอนหรอกแล้วพวกพระพวกฤาษีเนี่ยเขาให้สวดมนต์นั่นสวดทุกครั้งเราก็ห่าง
ห่างเที่ยวโลกทุกครั้งเมื่อที่เราสวดชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ห่างแล้วครับห่างจากอย่างน้อยๆกับวจีกรรมกายกรรมไม่มีแล้วเหลือมโนกรรมมั่งมันก็ห่างใช่ไหมกิเลสตัณหาก็ห่างถ้าเราสวดแบบธรรมะนะวันละ7รอบ7ชั่วโมงเองก็ห่างละ7รอบห่างนะสวดไปสัก10 20ปี30ปีแก่ๆมาเนี่ยไม่รู้อะไรเป็นไปไม่ได้หรอกฮะเป็นไปไม่ได้เลยฮะไม่มีทางถ้าเราสวดทุกวันนะใช่ไหมล่ะหลวงตาสวดมาตั้งแต่อายุ34ตอนนั้นหลวงพ่อท่านสอนเองชีวิตเองนะสวดมนต์อย่างเดียวนะเองอยู่ที่มนต์อยู่ที่ข้าอยู่ที่จักรพรรดิสวดไตรชนนาคมอยู่ที่ท่านอยู่ที่รูปท่านนะอยู่ที่พระใช่ไหมจิตให้อยู่เวรแถวเนี้ยไม่จะไปไหนถ้าไปให้ดึงมาให้ต่อไปให้ดึงมาเองใช้เวลาไม่นานไม่เกิน10ปีประมาณเนี้ยเองก็รู้แล้วเองอยากรวยก็ได้แล้วเองไม่อยากรวยก็ได้อยู่ที่เองอ้าวจริงไหมล่ะถามคนที่ไปถ้ำใหม่ๆเนี่ยสมัยนู้นน่ะหลวงตาทำอะไรไม่ทำนั่งสวดมนต์นั่นน่ะไม่ทำอะไรเลยเพิ่งมาสร้างเมื่อสัก10กว่าปีนี่เองนะสร้างวัดจริงๆนะ10กว่าปี10กว่าปีเริ่มสร้างก็เริ่มแจกบทนี้ออกไปละจริงๆแล้วว่าจะไม่สร้างด้วยนะแต่ว่ามันมีข้อผูกมัดกับหลวงปู่แค่นั้นเองกับหลวงพ่อแค่นั้นเองเพราะว่าศาสตร์ของท่านที่เราเรียนมาเนี่ยถ้าเราไม่บอกใครเนี่ยมันก็ไม่กระจายท่านถึงบอกว่าถ้าเองมีเวลาแต่ประมาณเนี่ยให้พิมพ์รูปท่านเนี่ยออกไปประมาณไม่ได้รูปท่านเนี่ยให้พิมพ์แจกออกไปเลยท่านบอกเดี๋ยวมันเห็นค่าเดี๋ยวมันก็รู้สึกเองฉะนั้นพอหลวงตาเริ่มบทสวดเริ่มพิมพ์รูปท่านแจกไม่อั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็แจกใช่ไหมเราแจกไปทั่วไม่มีจำหน่ายแจกอย่างเดียวแล้วรูปเพราะท่านบอกว่ารูปนั่นมันเป็นสื่อบุญของท่านใครเกจีดังๆเห็นรูปหลวงปู่เนี่ยเอาอธิษฐานรูปเขาไม่กล้าพอเห็นปั๊บเนี่ยมีแต่หลวงปู่ฝากชีวิตผมไว้กับหลวงปู่ด้วยนะเขารู้นะเขามีรูปก็มีนามไงทีนี้นามธรรมของท่านนะตอนเนี้ยมันยังวิ่งอยู่เลยวิ่งตามรูปลักษณ์ที่ท่านเวียนว่ายตายเกิดนะไม่ใช่ชาติเดียวนะฮะหลายชาตินะ7ชาตินะ7 8ชาติพอท่านบอกว่า100ปีท่านเกิดทีโดยประมาณพอกันท่านเปิดทีท่านก็สร้างใช่มั้ยท่านสร้างมันก็จะมีรูปท่านด้วยรูปพุทธะด้วยรูปเทวดาอะไรพวกเนี้ยสร้างขึ้นมาพอท่านตายท่านก็เกิดแล้วก็ทําเกิดแล้วก็ทําทีนี้ตอนเนี้ยรูปที่ท่านมีทั้งหมดน่ะมันเวียนเลยฮะยิ่งเราสวดทุกวันเนี่ยมันไปตามรูปลักษณ์ของท่านหมดเลยจะเป็นรูปลักษณ์หลวงปู่ดูหลวงปู่ทวดเป็นรูปลักษณ์จักรพรรดิหรือรูปลักษณ์ที่ท่านเคยเกิดในอดีตจะเป็นคารวะจะเป็นฤาษีจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินหรือนักรบอะไรพวกเนี้ยมันเวียนอยู่เลยมันจะไปจบตอนที่ท่านรวมนู่นแหละแต่เราไม่รู้แค่นั้นถ้าเรารู้เรื่องกรรมเนี่ยท่านบอกมันไม่ยากเพราะกรรมที่เราทำเนี่ยฮะทุกวันเนี่ยเราบันทึกมันจากตาหูจมูกลิ้นกายจากรูปรสกลิ่นเสียงความรู้สึกไม่มีใครไม่มีความรู้สึกว่านั่นคือบันทึกทุกวันนะท่านอธิบายคล้ายๆผัวเมียอยู่ด้วยกันเนี่ยบันทึกทุกวันนะเวลาพูดดีมันก็จำได้หมดเลยเวลาพูดด่ากันมันก็
จำได้ว่ามันออกมาไวเพราะมันทึกเหมือนกันถ้าเราห่างจากพวกนี้มากๆห่างจากโลกมากเราก็เข้าใจเรื่องธรรมะหมายถึงว่าเราไปไหนเนี่ยเขาชวนไปไหนเนี่ยความรู้สึกจะบอกละว่าไม่น่าไปเพราะไม่ปลอดภัยทุกวันนี้เขาชวนไปไหนอ่ะถ้าบอกโอ๊ยไปเที่ยวนะไปทะเลเนี่ยมีความรู้สึกแล้วเออทะเลมันต้องมันจินตนาการไปก่อนแล้วไม่มีเบรกละไม่รู้ว่าไปแล้วเนี่ยปลอดภัยไม่ปลอดภัยไม่รู้เพราะกรรมที่ตัวเองบันทึกไว้เนี่ยเนี่ยที่บันทึกไว้ในจิตเนี่ยนะมันจะมาเมื่อไหร่ยังไม่รู้ละทั้งดีหรือไม่ดีนั่นแหละที่เองบันทึกไว้นะถ้าปานาติบาตมากนะฮะตายท่านบอกถึงเวลาละเห็นหลังมันก็ตายแล้วถ้าเองสวดมนต์เนี่ยมันสวดมนต์มันแผ่เมตตามันเปลี่ยนอารมณ์ดีให้มันดีเนี่ยนะมันมาไม่ได้หรอกมันไม่มีโอกาสได้มาเพราะกรรมที่มันมาจากตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันเห็นปั๊บเนี่ยมันไม่ใช่ส่งผลเลยมันค่อยมาทีละน้อยท่านบอกเข้าใจไหมกรรมเนี่ยมันค่อยๆมาทีละน้อยถึงลิมิตมันก็เพี้ยเลยเหมือนเราฝึกเนี่ยฝึกสวดมนต์ฝึกอะไรไปเรื่อยๆเนี่ยฝึกทีละน้อยละน้อยไปเนี่ยมันก็รู้ไปเรื่อยๆใช่ไหมถ้าเราไม่หยุดนะถ้าเราหยุดไม่มีสิทธิ์จะรู้จบการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นธรรมชาติเนี่ยใช่ไหมเออใครเกิดแล้วไม่ตายมั่งถ้าเองไม่รู้เนี่ยเองไม่เรียนเนี่ยยากฮะไม่ได้ยากอะไรทั้งหมดสวดมนต์เนี่ยก่อนนอนตื่นนอนกินข้าวอาบน้ำใช้บทสังสีเนี่ยไปไหนก็สวดได้เนี่ยไม่ได้ยากหลวงปู่ท่านไม่สอนยากเองสวดเมื่อไหร่เองก็ห่างมานั่นถามว่าเองสวดไปนานๆเข้าเนี่ยเองกลัวตายไหมไม่นะไม่เองกลัวไม่กระจายไม่กลัวเองกระจายใช่ไหมนะมันไม่ยากเลยง่ายๆอ่ะอยากอายุยืนไหมล่ะก็เปลี่ยนอารมณ์ไม่ดีซะที่กระทบมาน่ะมันก็เปลี่ยนนะสวดมนต์ก็ได้นึกถึงท่านก็ได้ถ้ามันหนักๆ ก็ร้องเพลงก็ได้ใช่ไหมให้มันเปลี่ยนอารมณ์ไปเถอะเพราะอารมณ์ไม่ดีอ่ะจิตเราควบคุมธาตุอยู่เนี่ยมันก็กินธาตุไอ้สิ่งที่ไม่ดีในอดีตที่ตัวเองทำมันก็มาโลกมันก็มาค่อยๆมาอารมณ์ไม่ดีเมื่อไหร่มาเมื่อนั้นอารมณ์ไม่ดีมาเมื่อไหร่ยังรู้ระบาดสมัยเนี่ยโลกเนี่ยมันมาจากอารมณ์เยอะมากตามถนนนอนตังอะไรเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุควัตถุเจริญนะฮะยังดูทีวีเองก็ไปตามนั้นแหละตามรูปโลกกลิ่นเสียงนะยังชอบเองก็ยังไม่ชอบเองก็วูบวาบก็อยู่อย่างนั้นอารมณ์ถ้าเราสวดมนต์ไปนานๆเขาเนี่ยสวดมนต์แผ่เมตตานะเราเห็นมันก็เห็นนะรู้ว่าเห็นมันก็ไม่ไปตามอารมณ์นั้นมันก็รักษาธาตุยาก็กินน้อยลงป่วยเหมือนกันน้อยลงนะแค่นี้ง่ายๆไม่ยากจริงไหมล่ะเพราะฉะนั้นช่วงหลังเนี่ยหลวงตาแจกบทสวดนี้ไปเนี่ยใช้เวลา10กว่าปีนะตอนนี้คนสวดประมาณไม่ได้แล้วหลายล้านมากเพราะอะไรอ่ะเพราะที่ท่านให้สวดเนี่ยมันมีกำลังมันไม่ได้ศูนย์นะฮะท่านบอกเอกจักรพรรดิเองก็รู้อยู่แล้วพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันท่านไม่บวชท่านก็เป็นจักรพรรดิองค์ไหนไม่เคยเป็นจักรพรรดิไม่มีหรอกท่านบอกพุทธเจ้าทุกองค์เนี่ยท่านมาเสวยท่านก็ไปเอาไปไม่ได้ฮะมันก็เพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเราสวดจริงๆเนี่ยชีวิตเนี่ยมันเรื่องเล็กๆท่านบอกชีวิตเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ก็ได้จะอยู่เมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมล่ะเออมันไม่ยากมีปัญหาอย่างเดียวอะลืมหรือแม่งก็ขี้เกียจสองอย่างลืมก็ขี้เกียจบางคนสวดไปไม่นาน
สัมผัสอะไรไม่ได้เลิกแล้วจริงสัมผัสอะไรไม่ได้เลิกเหตุเพราะอะไรคะก็สัมผัสไม่ได้อะก็เลิกสิ่งที่ตัวเองปรารถนาไม่ได้ก็เลิกนะเข้าใจไหมเลิกสวดเหตุจากกรรมของเขาเองเหรอคะบางครั้งก็ไม่มีแล้วเหตุจากคิดว่าได้แล้วไม่ได้แล้วก็เลิกมีเยอะนะแต่ถ้าเป็นหลวงตาทำไม่ได้ก็สวดต่อไปท่านไม่ได้ก็สวดเพราะว่าเราสวดเพื่อต้องการเตรียมตัวจะต้องเปลี่ยนร่างใหม่เปลี่ยนตายไงเปลี่ยนร่างใหม่เข้าใจไหมถ้าไม่ทำไม่ได้นะท่านถึงบอกชีวิตเองอยู่ในบทสวดมนต์นะอย่าไปไหนท่านบอกห้ามไปไหนคือคนปกติเนี่ยเข้าใจว่าสวดมนต์จะได้ดีงามทั้งโลกเนี่ยค่ะแต่จริงๆได้ทั้งธรรมด้วยสวดมนต์มันได้โลกธรรมด้วยนะฮะถ้าสวดเป็นนานๆเข้าอ่ะเยอะนะคนสวดยิ่งเยอะมากทุกวันพอเรากระจายหลวงปู่ไปเยอะมากตอนนี้ต่างประเทศเนี่ยเยอะวันไหนไม่ออกเนี่ยหงุดหงิดแล้วนะเนี่ยวันไหนไม่ออกเนี่ยมันโอ้หลวงตาไปหายไปไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้หายเนี่ยจะไปหลวงพ่อบางนะพรุ่งนี้หายอาทิตย์หน้าก็จะไปนู่นแล้วย่างกุ้งไม่อยู่หรอกหายไปสองวันถ้าไปลาวถ้าไปหลวงพ่อบางถ้าออนแอร์ได้ก็จะออนนะถ้าออนไม่ได้ก็ทั้งเงียบไปก็แสดงว่าไม่อยู่ในประเทศไทยนะมีคนมีบางคนถามว่าสวดแล้วดียังไงคะถ้าดีจริงคนก็สวดทั่วโลกแล้วสิคะโอ้โหแค่สวดนี่เราก็หนีจากอารมณ์ไม่ดีใช่ไหมเออเองสวดแล้วด่าใครได้ไหมล่ะตอนสวดมนต์น่ะทำร้ายร่างกายใครได้ไหมหนีไปสองส่วนแล้วล่ะเหลือมโนกรรมอย่างเดียวอย่าขี้เกียจกันแล้วกันลองสวดไปสักสิบปีข้อดีก็เยอะนะคะอ้าวประมาณไม่ได้หรอกแม่ชีสวดจนไม่เกิดนะท่านบอกแต่บางคนยังสวดแค่ล้านเดียวล่ะค่ะหลวงตาคะรูปของหลวงปู่อยากทราบว่าแค่คนเห็นบ่อยๆเนี่ยสักวันเขาจะระลึกได้เองบางคนเห็นรูปท่านก็คุยกับท่านได้แล้วแม่ชีไม่เห็นเหรอคนไปวัดเนี่ยครั้งเดียวเราคุยกับท่านได้เลยไม่เห็นอาม่ามานี่เห็นรูปหลวงปู่เนี่ยคุยไปเรื่องเป็นราวเลยนั่งคุยทั้งวันก็ทำไมคุยได้อ่ะคุยรู้เรื่องด้วยนะรู้หมดเลยผีแถวนี้มีใครมั่งรู้หมดเลยประมาณนั้นแหละเป็นไงเนี่ยวันนั้นก็ดูภาพท่านบ่อยๆแล้วเราค่ะสามารถใช้พุทธศาสตร์อะค่ะไปช่วยเรื่องชะตาปีเกิดหรือการใช้ชีวิตได้ยังไงอะคะโอ้ยปัจจุบันเป็นอนาคตอดีตมันมาจากปัจจุบันเข้าใจไหมปัจจุบันไปอนาคตเข้าใจหรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยมันย้อนอดีตด้วยนะฮะเวลาเราสวดมนต์เนี่ยเพลินๆไม่ใช่มันจำอะไรไม่ได้หรอกทั้งดีหรือไม่ดีจำไม่ได้มันเบามันสบายอ่ะอยู่ที่ไหนก็ได้ลองถึงจุดนั้นดิอยู่ที่ไหนก็ได้ให้มันถึงเนี่ยสวดให้มันเบาไว้ท่านบอกสวดไม่รำคาญนะท่านบอกสวดแล้วไม่รำคาญในรู้ว่ากลิ่นเสียงอะไรถึงรำคาญก็ไม่นานนะอยู่ที่ไหนก็ได้ท่านบอกแล้วจะทำยังไงให้เรามีดวงค้าขายคะหลวงตาว่าดวงบวชดีกว่านะ
ค้าขายชีวิตมนุษย์เนี่ยต้องการอะไรล่ะปัจจัย4ถูกแค่นั้นน่ะยิ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยมันแข่งขันกันมากนะแข็งมากนะยุคปัจจุบันนะธุรกิจเนี่ยถ้าคุณมีเหลี่ยมนะสู้เขาไม่ได้หรอกนะคุณต้องกลมนะไปทางไหนก็ได้ไงกลมไงถ้ายังมีเหลี่ยมอยู่สู้ก็ไม่ได้นะยังสู้คนกลมไม่ได้ เข้าใจไหมสามารถจะไปทางไหนก็ได้ไงนะเออประมาณนั้นแหละถ้างั้นตายยังเขียดตายยังเขียดยังไงรู้ไหมมันแห้งอ่ะเคยเห็นเขียดตายไหมแห้งๆอย่างนั้นไม่มีน้ำไม่มีอะไรแล้วยุคปัจจุบันนี่นะมันเป็นยุคที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าใจไหมเนี่ยยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงตามีความเชื่อนะฮะศาสนาพุทธจะเปลี่ยนแปลงได้ก็ต่อเมื่อภัยธรรมชาติหรือสงครามหรือโลกหานอกนั้นไม่มีสิทธิ์เพราะความแตกแยกกันทุกวันเนี่ยทั้งหมดเลยแม้แต่บ้านเนี่ย4 คนยังแตกกันเลยเพราะนั้นคุณเตรียมตัวไว้เลยอ่ะมีความเชื่ออย่างนั้นนะแต่จะจริงไม่จริงไม่รู้นะเชื่อว่าศาสนาจะเจริญได้ก็ต่อเมื่อภัยธรรมชาติแค่นั้นเคยเห็นน้ำท่วมกรุงเทพไหมประมาณนั้นคนเท่ากันไหมคนเท่ากันไหมมันอยู่รูปบุญหลังคาเท่ากันไหมระหว่างหมูหมาแมวมันเท่ากันเลยไม่มีใครเท่ากันเลยเพราะหลวงพ่อท่านถึงบอกว่าคนที่ช่วยเองได้เนี่ยไม่ใช่คนนะบอกผีคือวิญญาณเพราะฉะนั้นท่านบอกหลวงตาสมัยที่ไปอยู่กับท่านแล้วยังไปไหนนึกถึงข้าแล้วแผ่สวดมนต์แผ่เมตตาปรับภพภูมิเองไปมนุษย์เนี่ยเองอย่าหวังให้เขาจะช่วยเองไม่ได้วิญญาณจริงลองอุบัติเหตุเนี่ยใครช่วยล่ะวิญญาณทั้งนั้นเนี่ยตอนนั้นแผ่ให้แผ่ก็แผ่ไปเรื่อยตอนที่บอกก็แผ่ไปอ่ะโอ้โหเย็นๆเนี่ยคุยกันเรื่องอาหารพรุ่งนี้ไปบิณฑบาตก็ได้กินแล้วมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากผีอ่ะผีมันตายผีมันก็มีญาติรู้ป่ะมันก็ไปบอกญาติง่ายไม่ยากหรอกเพราะนั้นทุกวันนี้หลวงตาไม่ได้คบกับคนมากนะว่าจริงๆละไปที่ไหนก็แผ่ไปที่ไหนก็แผ่ที่ไปสนามหลวงเนี่ยไปเพราะคนนั่นไม่ใช่นะไปผู้วิญญาณเพราะตรงนั้นมันสะสมกันเยอะมากนะแล้วอาทิตย์หน้าเราจะไปวัดอรุณแถวนั้นนะเพราะว่ามันเป็นวังพระเจ้าตากไว้ตรงนั้นนี่เปลี่ยนนั้นแถวนั้นเป็นวังพระเจ้าตากเพราะมันสะสมแต่นี่จะไปบุงหบางละไปเรื่องผีล้วนๆนะฮะเดี๋ยวจะไปโน่นละย่างกุ้งแล้วจะไปเขมรแล้วแล้วจะไปเวียดนามแล้วจะไป12 ปันนาด้วยไปตอนนี้ตอนยังไม่แก่เนี่ยฮะตอนอายุ72นี่แหละเดี๋ยว80แล้วไปไม่ได้ไปตอนนี้นะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าจริงๆแล้วยิ่งคนเยอะสมัยก่อนนี่หลบไม่อยู่คนจะมาวัดได้ยินข่าวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะไปหาหลวงตาถ้าพอบอกแค่นั้นหายไปแล้วถ้าไม่บอกก็โอเคอยู่ไม่ใช่ผมง่ายๆนะพูดถึงไม่ง่ายนะบางคนไปโอ้โหมูลกี่สิบรอบไม่เคยเจอหลวงตาไปเจอที่ปั๊มบอกโอ้โหโชคดีมากเลยมาเจอหลวงตาที่ปั๊มใช่เจอกันที่ปั๊มมีพระอยู่องค์นึงมาจากสิงคโปร์มั้งโอ้โหดีใจมากว่าก็จะไปที่ถ้ำมาเจอกันที่ปั๊มน้ำมันหลวงตาคะแล้วมีวิธีไหนช่วยให้คลายความเศร้าใจทุกข์ใจเกี่ยวกับการสูญเสียบิดามารดาและคน
ในครอบครัวในเวลาใกล้เคียงกันเนี่ยค่ะโอ้โหจะไปศูนย์นะฮะตายหมดแหละเราก็จะไปตามเขานั่นแหละใช่ไหมเราอยู่เหรอมันอยู่ที่ใครไปก่อนใครถูกแต่ก็จะตามกันไปแน่นอนไปหมดไม่เหลือแต่มันก็ยังไม่คลายเศร้านะคะที่สวดมนต์มันทำใจไม่ได้หรอกฮะเพราะการอยู่ร่วมกันมานานเนี่ยความเคยชินอารมณ์เคยชินเนี่ยท่านถึงบอกอารมณ์เคยชินเนี่ยฮะมันไม่ใช่ตัดง่ายๆมันต้องห่างก่อนห่างก่อนนะห่างก็คือการทำกรรมฐานคือการสวดมนต์ให้มันห่างไปห่างไปเรื่อยๆหมายถึงให้หยุดอารมณ์ตรงนั้นมันหยุดนานๆเข้าเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วฮะไม่มีความรู้สึกดีมันมากขึ้นอารมณ์เบามากขึ้นมันก็ตัดละไม่มีละเห็นก็เฉยๆแล้วบางคนไปถามหลวงตาจะทำนี้จะตัดให้ได้บอกไม่มีทางตัดไม่ได้ถ้าคุณไม่ห่างค่อยๆห่างมันนะไม่ได้โดยเด็ดขาดคุณห่างไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอมีกำลังมันก็รู้เองมันตัดไม่ได้แต่มันรู้แค่นั้นเองรู้มันก็ไม่ทำเหมือนเก่าแล้วฉันบอกว่ากิเลสตัณหาตัดมันเถอะมันไม่ตัดไม่ได้แต่รู้มันแค่นั้นเองอันที่ฉันบอกว่าไอ้รู้มันรู้จริงหรือเปล่าล่ะจริงไหมล่ะถ้ารู้จริงอ่ะไม่เถียงใครเถียงไม่ว่าใครเลยว่าทำไมอ่ะตัวเองก็แย่ๆอยู่ว่าคนอื่นเขาท่านหลวงพ่อท่านต้องบอกเองห้ามว่าใครห้ามโดยเด็ดขาดท่านบอกยิ่งตัวเองเป็นว่าใจเกิดอยู่เนี่ยมันเจอกันนะมันไปไหนเราก็พบทั้งสามมันเจอกันแน่ๆแล้วท่านบอกจะถูกจะผิดก็ต้องเฉยๆหรอถูกทำไมอ่ะอีแอะนิดหน่อยไม่ได้ไอ้ถูกกับผิดนะมันอยู่ที่ไหนอะอยู่ที่เราตัดสินใจมันอยู่ที่เราไงเมื่ออารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีก็หายใช่ไหมอยู่กับใครอยู่กับเรานี่แหละถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันก็ไม่มาแล้วจริงไหมล่ะ อยากอายุยืนไหมล่ะอย่างทำที่อย่างหลวงพ่อท่านว่าเนี่ยมันสวดมนต์มันไปเมตตามันเปลี่ยนอารมณ์ให้ดีมันก็ดีแล้วอารมณ์ดีคู่กับกรรมฐานแน่นอนที่ดีด้วยใช่ไหมคะแน่นอนบุญที่ทำในอดีตมันก็เข้าทุกลมหายใจเข้าออกแล้วแค่อารมณ์ดีนี้เปลี่ยนทุกอย่างจากวันเป็นเดือนจากเดือนเป็นปีใช้เวลาไม่นานเองจะตัดภพชาติได้แล้วจริงไม่เชื่อเราลองทำดูท่านบอกไม่เชื่อก็เองก็ลองทำดูดิยังจะหยุดกันแล้วกันถ้าหยุดเมื่อไหร่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เองจะหยุดจะต่อเมื่อหมดลมหายใจแล้วก็หยุดทำไม่ได้แล้วนี่ค่ะก็ถูกแล้วยังเอาอะไรไปได้ในโลกเนี้ยเอาไปอะไรได้อะเนี่ยคนในโลกเนี่ยมันฆ่ากันเนี่ยถ้ามันรู้มันเอาอะไรไปไม่ได้มันจะฆ่าเหรอจริงไหมล่ะเพราะนั้นยุคปัจจุบันเนี่ยยุคกำลังจะเปลี่ยนนะฉะนั้นหลวงพ่อท่านให้สวดมนต์ไว้อย่างน้อยๆเนี่ยเราสวดที่บ้านเรานะถึงไม่มีมนุษย์สวดกับเราแต่วิญญาณแถวนั้นเขาสวดกับเรานะวิญญาณเขาไม่มีรูปเขามีแต่นามธรรมท่านบอกถ้าเองสวดเนี่ยเองน้อมไปให้เขามาสวดเขาจะสวดกับเราแล้วสวดนานๆเข้าเองก็จะความมีความรู้สึกอย่าไปกลัวท่านบอกความรู้สึกว่าเอ๊ะเราสวดไม่เสียงไม่ใช่เสียงเราเนี่ยมันมีใครมาอยู่ข้างๆสวดหลายๆคน
จริงไหมยายจุ๊บแจงอ้าวก็เขารู้ไหมต้องถามคนที่เคยสัมผัสพวกวิญญาณอะไรพวกเนี้ยได้ทุกคนสัมผัสได้ทุกคนนะบอกไม่มีใครสัมผัสไม่ได้ที่เราสัมผัสไม่ได้เพราะจิตเราอยู่ทั้งโลกมากเกินไปมันอยู่โลกมากเกินไปถ้าที่ท่านสัมผัสได้นะท่านทำกรรมฐานตลอดนะฮะท่านสวดตลอดนะท่านไม่ได้ว่างนะจนกว่าหลับท่านก็สวดนะสวดจนหลับตื่นท่านก็สวดสวดในใจนะสวดไปเรื่อยๆจิตมันก็เบาจิตก็สบายสบายมันก็สวดไปเรื่อยๆมันสบายเห็นยากเลยกรรมคือการกระทำฐานก็คือจิตจิตมีฐานนะทำอะไรก็ได้ฉันบอกจิตเรามีฐานนี่นะไปเรียนพุทธศาสตร์แยกออกไปเรียนเยอะแยะไปฉันบอกฐานที่จะเรียนนะเยอะมากเลยแค่เบาๆเนี่ยแค่เรียนเนี่ยโอ้โหประมาณไม่ได้แล้วถ้าหลวงตาเป็นใหญ่นะหลวงตาตัดหมดแล้วพวกหมูหมาไม่ให้เรียนให้เน้นมาสวดมนต์อย่างเดียวแบบเดียวกับจีนนะวัดเศร้าลินนะให้เน้นมันฝึกอย่างเดียวเลยอย่างนั้นแหละแต่เราไม่เอาสวดมนต์เลยวันละหกเวลาสักสี่ห้าปีเนี่ยหรือสิบปีก็เห็นผลแล้วเน้นพวกเนี้ยถ้าไปเรียนนะมันก็เรียนทั้งโลกทั้งธรรมด้วยผู้ที่เป็นใหญ่ส่วนใหญ่นะบางครั้งเป็นมหาก็เยอะแยะจริงไหมคำว่าจริงเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นใหญ่นั่นเองการเรียนพวกนี้มันมาจากเนี่ยไม่กี่ปีรัชกาลที่สลายไปรู้การเรียนมหานี่นะเมื่อก่อนไม่มีนะมันมีตอนหลังเนี่ยพอเรียนจบแล้วก็แห่กันเข้าหมู่บ้านละ จริงไหมล่ะชาวบ้านน่ะมีเยอะชาวเนี่ยแห่กันมาจากโน่นละทางกลางโน่นละแห่ไม่ถึงเดือนเอาพระที่ได้ก็สึกไปแล้วอะไรพวกเนี้ย ไม่ได้ผลนะพูดถึงถ้าจะทำจริงๆทีนี้มันทำไม่ได้แล้วการจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าลุงตาไปว่าเนี่ยโดนอัดแน่เลยแต่ที่นี่เขาไม่ฟังเราหรอกใช่ไหมอยู่ในเว็บเขาก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นรอดูว่ามันจะเป็นอย่างที่ลุงตาพูดไหมเนี่ยรอดูเอามีอะไรเจหลวงตาคะเขาอยากสวดมนต์นะคะมีวัดไหนที่ใกล้ๆแล้วบ้านไงที่บ้านเลยใช่ไหมคะสวดมนต์ไปสวดทรงวัดทำไมล่ะเพราะจะได้สวดบ่อยๆได้นะโอ้โหตลอดเวลาบ้านเป็นใหญ่อยู่ในห้องพระเดี๋ยวหรืออยู่ห้องส่วนตัวก็ตรวจไปที่หลวงปู่ดูสมัยท่านสอนนะฮะท่านออกโอ้โหเองรู้แล้วเองเสาร์อาทิตย์ยิ่งราชการเองเหมาะเลยเสาร์อาทิตย์วันศุกร์กลับบ้านก็อยู่ในห้องพระนะยืนเดินนั่งนอนออกวันอาทิตย์นู่นเช้าไปทำงานเงินก็เหลืออีกนะจริงจริงไม่ได้ไปเที่ยวในเงินเหลือท่านต้องบอกว่าเองทำอย่างเงี้ยเงินเองเหลือเองรวยแน่ๆท่านบอกก็อธิษฐานอยู่บ้านนะจะหิวเมื่อไหร่ก็ลงมากินยืนเดินนั่งนอนก็สวดมนต์ไหว้เพราะดูภาพกันไปมีเยอะนะลูกศิษย์หลวงปู่ดูมีเยอะนะที่ทำอย่างเงี้ยปลดเปศียรแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกรอวันตายนั่นเองอ้าวก็สวดมนต์อยู่บ้านรอวันตายไงไม่ไปไหนตายเสร็จก็เขาก็ไม่ให้แล้วบำนาญไงจริงไหมล่ะเออก็นอนอยู่บ้านก็บอกมีคนถามว่าหลวงตาไปวัดไหนเนี่ยก็วัดบ้านนั่นแหละก็ทำบ้านนะเป็นวัดก็จบแล้วไม่ต้องไปเลยทำมังงะเนี่ยแจกบทไปแล้วสวดไปเลยจบเลยอ
การที่เปิดฟังย้อนหลังนะคะเวลาหลวงตาไปสวดตามสถานที่สำคัญต่างๆเนี่ยค่ะเขาถามว่าเวลาเราสวดอ่ะเหมือนเราอยากได้บุญกับสถานที่ตรงนั้นด้วยเนี่ยค่ะมันก็ได้นะเพราะกรรมที่ทำเนี่ยมันย้อนได้ฮะมันเป็นอดีตมันย้อนอ่ะแต่อนาคตมันไปไม่ได้ละมันยังไม่มีมันยังไม่ได้ทำอะไรมันเป็นรูปเฉยๆเหมือนคนคิดจะปลูกบ้านคิดแล้วไม่ปลูกก็ไม่เป็นบ้านหรอกมันเป็นมโนกรรมข้างหน้าแค่แต่ข้างหลังเนี่ยได้ย้อนไปได้เหมือนเราฝันไม่ดีลืมสัพเพท่านบอกว่าเองตื่นขึ้นมาเองก็นึกถึงข้าก็สัพเพย้อนหลังไปการสัพเพย้อนหลังไปนี่ดียังไงคะอ้าวก็อดีตไงเข้าใจไหมมันเป็นอดีตมันมีพลังงานอยู่แล้วที่ทำอย่างงงหมายถึงฝันไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะถูกก็ฝันไม่ดีไงแล้วก็ย้อนอดีตไปดิทำไมอ่ะสัพเพย้อนเลยใช่เขาทำกันอย่างนั้นน่ะถ้าฝันดีก็สัพเพได้นะฮะหลวงตาคะการนึกถึงหลวงปู่เนี่ยค่ะเพื่อให้ลูกค้าอยากมาซื้อของของเราเนี่ยค่ะจะดีไหมคะนึกถึงหลวงพ่อแผ่เมตตาบริเวณแถวนั้นนะวิญญาณแถวนั้นน่ะภพภูมิแถวนั้นนะไม่ใช่นึกถึงหลวงพ่อนะแล้วก็หลวงพ่อท่านช่วยหน่อย นึกถึงท่านก็คือบารมีท่านมาที่เรานะฮะแล้วก็ให้พวกนั้นไปไม่ดีเหรอท่านให้วิญญาณไม่ได้นะหลวงพ่อท่านให้ไม่ได้นะไม่ใช่ลองตายดูเสร็จแล้วนะแม่ชีเห็นเขากินข้าวอย่างวิญญาณเขากินอย่างขอเขากินอ่ะมันไม่ได้หรอกมันต้องผ่านที่รูปนามของคนเข้าใจไหมหลวงปู่ให้กับวิญญาณไม่ได้แต่ที่เราใช่ได้อยู่แต่ถ้าเราที่ฐานในรูปลักษณ์ท่านมีอยู่นะฮะอย่างรูปลักษณ์หลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูรูปจักรพรรดิเนี่ยอย่างเขามีอย่างเงี้ยบอกหลวงปู่รูปหลวงปู่เนี่ยสามารถจะแผ่ให้วิญญาณแถวนี้ได้คือท่านมีรูปแต่รูปท่านมีเคลื่อนไหวเข้าใจไหมแต่นามธรรมมาเคลื่อนนึกออกไหมไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็อธิษฐานให้รูปท่านเนี่ยแผ่ไปเลยแผ่ทุกครั้งที่หนูสวดแผ่ทุกครั้งที่คนสวดแผ่ทุกครั้งที่ลูกศิษย์หลวงพ่อในสวดมันไปจากคนไงให้ลองทำเลยถ้าไม่รวยให้มันรู้ไปจริงโดยเฉพาะคนค้าขายเอาลูกของท่านไปติดก็สวดอธิษฐานใครนะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่นะสวดเข้ามาเนี่ยให้กับภพภูมิแถวเนี้ยแสดงว่าวิญญาณที่ยังจะหลงเหลืออยู่บริเวณที่มีรูปลักษณ์หลวงปู่อยู่เนี่ยก็คือคนมันตายทุกวันคนน่ะขึ้นจากข้างล่างทุกวันใช่ไหมแต่ลงจากข้างบนน่ะมันไม่มาเป็นวิญญาณลงข้างล่างก็มีเข้าท้องก็จะแม่ใจข้างล่างมันขึ้นเพราะตอนมันตายอ่ะมันคิดไม่ดีมันก็ลงข้างล่างใช่ไหมล่ะกรรมที่ไม่ดีมันหมดไปเนี่ยกรรมดีมันพอมีมันก็เกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดามั่งส่วนใหญ่จาตุมมาเยอะมันเกิดทุกวันแล้วคนตายก็ทุกวันมันเพิ่มทุกวันสมัยที่เรียนกับท่านได้ดูหมดแล้วให้ศึกษาเรื่องนี้ลบสังสารมายังไงเป็นยังไงคนตายเป็นยังไงมันก็บังคับธาตุไม่ได้มันก็ตายท่านบอกมันบังคับไม่ได้อะธาตุมันก็ผลักออกไม่ใช่ปวดฟันนะลองปวดดิอย่าไปหาหมอนะตายหมอมันฉีดยาชาฉีดยาแก้ปวดก็หายปวดใช่ไหมจริงไหมล่ะลองไม่ฉีดเลือดออกไม่ฉีดนะทุกจนตายอ่ะตายแง่แก่
อ้าวชาวเว็บแม่จีก็ไม่มีคำตอบแล้วไม่มีคำถามแล้วหลวงตาคะมีไหมคะที่บางคนเนี่ยรู้ยติธรรมสองรู้ความคิดเราเพราะว่าอาศัยโลกโอปติกะเนี่ยค่ะรู้ทำไมเมเขาเรียกว่าเมอะไรนะเมไออามีพวกคือมีแบ็คมีแบ็คอยู่ไงรู้หมดแหละแล้วเขาก็เลยบอกว่ามีวิธีไหมที่เราจะปิดไม่ให้ฝั่งนู้นน่ะรู้อย่างเงี้ยค่ะก็อย่าไปบอกเขาดิทำไมอ่ะโอ้ไม่อยากให้เขารู้เราโอ้โหไม่ยากหรอกบอกหลวงพ่อดิอย่าบอกหลวงพ่อเนี่ยบอกว่าเอาอย่าให้เขารู้หนูคิดอะไรก็ให้เขารู้นะหลวงพ่อเสียชื่อหมดเลยวะกันทำไมอ่ะแต่จริงๆมันมีคาถานะฮะที่ท่านบอกแต่จะใช้ได้ป่ะพุทธังปัจจขามิอะไรเนี่ยธรรมังปัจจขามิใช่ไหมปัจจขามิประมาณนี้แต่ลืมไปแล้วท่านบอกอยู่ฮะอย่าก็ลืมภพภูมิที่มาสวดกับเราคอนโดมิเนียมสูงๆหรือว่าบนเครื่องบินสูงๆเนี่ยค่ะเหมือนกันไหมคะเหมือนกันในโลกวิญญาณมันไม่สูงไม่ต่ำหรอกเรานึกไปจะถึงแล้วยิ่งบอกไว้แล้วอยู่ตรงไหนเขาก็ไปสวดโอ้โหเขาอยู่ที่ไหนเราก็เห็นเราเขาไม่มีธาตุเรานึกตรงนี้เรานึกไปไหนก็เห็นหมดละนึกออกมานะนึกบ้านแล้วก็ออกนึกไหนก็ออกแล้วถ้าเราเพิ่งได้รถคันใหม่มาค่ะหลวงตาทำไมอยากก็ถวายหลวงพ่อดิก็หลวงตาทำงานรถในวัดเนี่ยไม่มีชื่อหลวงตาเลยสักอันแม้แต่วัดไม่เคยใส่ชื่อตัวเองผมมาเป็นโยนะเรียบดูหมดเลยเอาถวายท่านเถอะหลวงพ่อดูแลครับใช่ไหมสวดมนต์นะสวดมนต์อย่างเดียวพอรถดูแค่นั้นแหละเอารูปท่านไปปากกันไปไหนก็แผ่ไปเลยรถแผ่หลวงปู่แผ่ก็แล้วกันบางครั้งหนูลืมเหมือนรูปลักษณ์ท่านมีไงโดยเราอธิษฐานนะขึ้นรถปั๊บหลวงปู่รถคันนี้ไปที่ไหนแผ่ที่นั่นจนกว่าจะจอดคัดสวดไปด้วยลืมไปด้วยฟังเพลงไปด้วยก็แผ่ไปเรื่อยบอกไปแล้วไงขับออกเมื่อไหร่ก็บอกแผ่เมื่อนั้นอ่ะท่านเป็นโพธิสัตว์นะถ้าเข้าใจเป็นโพธิสัตว์จะร้องอ๋อตอนไม่เข้าใจก็สวดไปก่อนสวดมนต์ไปก่อนท่านถึงบอกว่าเอเมลาเองไปเจอลูกพระที่คนนับถือเองสาธุถ้าหลวงพ่อเกิดแล้วก็โมทนาสาธุถ้าหลวงพ่อไม่เกิดก็ฝากชีวิตผมด้วยกันแล้วกันฝากไว้กับหลวงพ่อนะช่วยเหลือเกื้อกูลกันในการเรียนว่าจะเกิดวัดประมาณนั้นใช่ไหมเออเราบอกท่านแล้วท่านจำเราได้นะไอ้ที่ธรรมดาที่เราไปเกิดที่ไหนมีปัญหาอะไรท่านก็ช่วยเราแล้วอยู่ไกลๆท่านยังเรียกมาเลยน้านี่จริงยังไงคะอยู่ไกลๆท่านยังอยู่นู้นไม่รู้จักท่านยังขวักมือมาเรียกเลยแล้วการที่พระมาเจิมรถกับไม่เจิมรถต่างกันไหมคะโอ้ก็ต่างอยู่นะบางองค์ท่านกับมันก็ต่างนะพูดถึงเพราะอยู่ที่พระองค์นั้นท่านอธิษฐานยังไงแล้วแต่หลวงตาบอกไปแล้วอะถ้าเป็นหลวงตาอธิษฐานยังไงคะอ้าวหลวงตาก็ไม่ได้อธิษฐานอะไรหลวงตาก็ปิดรูปหลวงปู่เข้าไปใช่ไหมปิดคุดเข้าไป
ติดคุดเข้าไปใช่หลวงปู่ดูแลรักษาเนี่ยอย่าให้เสียชื่อผมนะครับอะไรนะแค่นั้นน่ะทำอะไรไม่เห็นอะไรข้อไม่มานเพราะกันนี้อันตรายยาปีก็ว่าไปแล้วแต่เราอธิษฐานอ่ะนี่ถ้ารู้เทคนิคเราก็ทำเองได้เลยอ้าวทำไมอ่ะสมัยที่ท่านอยู่นะท่านยังบอกเอ้าพวกเองรับตาช่วยกันอธิษฐานเวลาคนเอาพระมาอธิษฐานเนี่ยท่านบอกช่วยกันช่วยกันตอนที่เองอธิษฐานศีลเองก็ครบอยู่แล้วเองด่าใครไหมปานาอาทินนาทะกาเมมุสาสุระเองมีไหมตอนนั่งอยู่เนี่ยไม่มีแล้วอารมณ์เองดีแล้วสวดมนต์ไปด้วยอธิษฐานไปด้วยพลังงานเข้าๆศีลก็มาที่นี่แหละท่านบอกเข้าใจไหมฮะศีลน่ะบางคนไม่เข้าใจเลยโอ้ไม่ไปวัดศีลไม่ดีหมอไปวัดไม่ได้ทำผิดอะไรอ่ะมันก็ศีลครบอยู่แล้วทำไมไม่ไปล่ะใช่ไหมศีลจะผิดก็ต่อเมื่อเองทำมันแหละทำเมื่อไหร่ก็ผิดเมื่อนั้นแหละทั้งเลิกทำเองก็ไม่ผิดเหมือนเองปานาติบาตครั้งเสร็จแล้วมันก็อยู่เป็นแผลใช่ไหมเองหยุดทำก็ไม่มีละเข้าใจไหมเนี่ยเออเพราะนั้นโอ้ศีลไม่ครบไม่อยากไปวัดไม่อยากสวดมนต์จริงๆไม่ใช่นะฮะตอนที่เรามานั่งสวดมนต์เนี่ยเราทำผิดอะไรล่ะมีผิดก็มโนกรรมเล็กๆน้อยๆอาจจะด่าใครมั่งอาจจะว่าใครมั่งในใจก็ได้อะไรพวกเนี้ยแค่นั้นน่ะแต่กายกรรมไม่มียิ่งสวดมนต์ภาวนาอธิษฐานได้หมดเลยท่านบอกแค่เองเห็นหนังสือพิมพ์เองอธิษฐานตามเขาได้เลยโมทนาไปตามทีวีอะไรพวกนี้ได้หมดแล้วท่านบอกมันไปหมดแล้วท่านจะว่าเองก็เป็นเกจิอย่างเงี้ยนึกถึงข้าเลยหลวงพ่ออัญเชิญมาให้หมดเลยนะพระโพธิสัตว์ทั้งหลายที่ยังเป็นยังสร้างบารมีมาอยู่มาอยู่ที่เราที่ฐานเรื่องอะไรประมาณนั้นเหมือนแม่ชีอารมณ์ดีอารมณ์ไม่ดีมันไปไหนเออมันก็ไปอยู่ที่สิ่งตอนที่แม่ชีทำมันแหละใช่ไหมตรงนั้นแหละเออมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเองก็ดีมั่งไม่ดีมั่งแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดนะตอนนี้เองดีเนี่ยเองตั้งใจดีปรารถนาดีเนี่ยแค่มองก็มาแล้วท่านบอกแค่มองพระนี่ก็มาแล้วท่านบอกอันนี้เรื่องจริงนะเรามีรูปมีนามเข้าใจไหมมันผ่านจากเราได้ก็เหมือนเราสวดมนต์สวดเมื่อไหร่อ่ะวิญญาณมันก็น้อมมาที่เราเมื่อนั้นผ่านมาที่เราไปที่เขาวิญญาณดวงหนึ่งไม่ใช่สวดกับดวงตาองค์เดียวที่ไหนล่ะน้อมหมดเลยทุกองค์เนี่ยเพราะมีรูปมีนามทุกคนนะใช่ไหมวิญญาณดวงหนึ่งนะแล้วมันได้มากขนาดไหนถ้าเห็นแล้วนะโหจะไม่ขี้เกียจสวดหรอกไปที่ไหนต้องสวดนอนก็สวดตื่นนอนก็สวดเดินทางไปไหนก็สวดมีประโยชน์ทั้งนั้นลองสวดไปดิอย่างไงก็ไม่มีอะไรคิดยังไงก็เป็นอย่างนั้นแหละเนี่ยตรงเนี้ยคิดปั๊บใครเห็นอ่ะใครรู้ถูกคนไม่รู้นะวิญญาณรู้ง่ายๆไม่ยากปัญหาว่าเราลืมไหมล่ะลืมไหมหรือขี้เกียจไหมยิ่งถ้ามีสองอย่างเลยเนี่ยนะลืมด้วยขี้เกียจด้วยครบองค์ประชุมยากแข่งกินของอร่อยก็ลืมแล้วไม่ได้แพ้มันแล้วสิ่งที่องค์กินแผลไม่ได้กรรมฐานไม่ได้มียากหรอกท่านบอกอารมณ์เบาๆก็โอเคแล้วเหมือนเราสวดมนต์เนี่ยสวดทุกครั้งเนี่ยบนปัจจุบันย้อนไปอดีตสิ่งที่ตัวเองทำในอดีตจะเป็นการสร้างวัดสร้างพระมีรูปลักษณ์ไว้เนี่ยลมหายใจเข้าออกมันสว่างแล้วสมัยที่ฝึกกับท่านให้ดูนะให้ดูเรามันจะได้ไม่ขี้เกียจสวดมนต์ทุกครั้งไม่ใช่ประปุนปัจจุบันนะฮะ
อดีตที่เราเคยทำมันเข้ามานะทีนี้อารมณ์เราไม่ดีเนี่ยสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันไม่มานะฮะมันก็บันทึกอารมณ์ไม่ดีเข้าไปน่าเสียดายนะท่านบอกท่านบอกข้าเสียดายอ่ะท่านหลวงพ่อท่านนึงอารมณ์ดีมากแล้วเพราะท่านบอกว่าถ้าข้าอารมณ์เสียแม้แต่นิดหนึ่งนะบุญที่ข้าทำในอดีตนะที่มีรูปลักษณ์อยู่ในโลกนี่นะ 7-8 ชาติเนี่ยไม่มาเลยบันทึกสิ่งที่ไม่ดีเข้าไปพออารมณ์ดีเอาเริ่มมาแล้วพอตายปั๊บมาเต็มที่แล้วแต่ตอนเป็นมนุษย์เนี่ยมามากกว่านะท่านบอกมากกว่าเพราะฉะนั้นเรื่องกรรมฐานเนี่ยมันเป็นฐานนะบุญที่เราสร้างมามันรวมกับปัจจุบันย้อนอดีตถ้าเข้าใจจริงๆใช้เวลาไม่นานนะยิ่งคนสร้างฐานบารมีมากอะไรพวกเนี้ยไม่นานท่านบอกกำลังมันรวมเวลาสวดมนต์ทุกครั้งเนี่ยมันรวมหมดเลยรวมทุกอย่างที่เป็นความดีในอดีตเพราะฉะนั้นท่านถึงให้สวดมนต์ตลอดเวลาที่นึกได้ยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ำท่านให้สวดพอสวดทุกครั้งเนี่ยมันจะเริ่มเบาถ้ามีคนเคยสร้างมานานๆเข้าเนี่ยมันมีมากมันมากมากทวีคูณนะท่านบอกมากนะบางคนใช้เวลาไม่นานไม่นานเลยถ้าจะเข้าใจถ้าไม่มีฐานไม่เข้าใจหรอกฮะไม่สังเกตว่าบางคนทานมากฮะทานจริงๆไม่เห็นว่าเกิดมาจุกปัจจุบันบางทีก็หลงไปเพราะฐานกรรมฐานไม่มีในอนาคตเองจะรวยหรือไม่รวยเองก็ไม่ลืมหรอกใช้มีฐานใช้กรรมฐานเนี่ยเพราะมันเป็นการฝึกจิตโดยตรงฝึกตัวเองเราเนี่ยที่เวียนว่าใจเกิดโดยตรงเลยมันจะไม่ลืมมันจะมีกำลังมันจะเข้าใจขี้เกียจก็ทำนะท่านว่างันเนี่ยขยันต้องทำเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเปลี่ยนร่างเมื่อไหร่ไม่รู้ถ้ามันมาเลยลำบากนะลำบากนะเวลาเราสวดทุกครั้งเนี่ยท่านบอกว่าจิตเราน้อมพลังงานนั้นมาเนี่ยมันปรับธาตุเราด้วยนะธาตุทั้งหมดนะเพราะจิตมันควบคุมธาตุนั้นจิตเราเนี่ยควบคุมหมดเลยถ้าเราสวดมนต์เนี่ยไอ้พุทธมนต์เนี่ยบทไหนที่มันมีกำลังมากเนี่ยมันก็ปรับไม่พอนะท่านบอกถ้าเองนึกไปเนี่ยแผ่ไปเนี่ยมันก็ไปรอบบริเวณนะคล้ายๆกับปรับบ้านเราสถานที่เราอยู่นะสถานที่เราทำงานสักพักเนี่ยจะเข้าใจมันไม่ยากง่ายๆทำเวลาง่ายๆทำได้ไม่ง่ายเนี่ยแสดงว่าแค่ส่วนมนต์เนี่ยเราสามารถปรับทิศทางบ้านทิศทางที่อยู่ได้หมดนะเหมือนทำความสะอาดนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยโลกวิญญาณเนี่ยนะมหาศาลนะท่านบอกว่าไหนจะสัตว์ไหนจะคนยิ่งสัตว์เนี่ยคนฆ่าไม่รู้เท่าไหร่ก็เป็นอาหารสัตว์ไม่ใช่เป็นอาหารของคนไปถามมาสิหมูเห็ดเป็ดไก่ทั้งหลายอ่ะมันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนเหรอบอกไม่ใช่คนไปติดมันเองจริงไหมล่ะเพราะนั้นเองไปกินมันเองต้องแผ่เองต้องแผ่เขาหลวงตาคะแล้วอย่างการแผ่บุญให้กับสัตว์ใหญ่ๆเช่นช้างก็สามารถแผ่ได้เหมือนปกติใช่ไหมคะโรคโอปาติกะมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใหญ่สัตว์เล็กเหมือนกันนะเป็นกามประพบกามประภูมิเหมือนกับเราเห็นว่าใจเกิดเหมือนเราไม่ต่างกันแล้วเมื่อสักครู่ที่เกี่ยวกับ
ทำไมหลวงตาถึงเลือกพญาครุฑมาติดรถคะอ๋อไม่รู้ล่ะในแผ่นดินประเทศไทยเนี่ยไม่มีครุฑที่ไหนมีเหรอก็หลักกิโลไม่เห็นครุฑทั้งนั้นเลยกิโลละหนึ่งโอ้โหบางทีไม่ใช่กิโลด้วยไอ้เล็กๆครุฑทั้งนั้นในเงินก็มีครุฑในแบงค์เออเขาบอกว่าเฮ้ยรูปลักษณ์ครุฑในวัดไม่เคยมีแต่นาคเต็มเลยจริงๆผิดครุฑนะมีรูปลักษณ์มากกว่านาคเอกตรงไหนอะเงินมีนาคไหมไม่ค่อยมีนาคจะมีก็ต่อเมื่ออยู่ในวัดเออที่โน่นที่จริงครุฑมีทั่วไปจริงไหมล่ะมันเป็นเสือนะสื่อใช่แล้วครุฑปัจจุบันนี่คือใครล่ะเออคือใครล่ะเอาพระการไงพระการเป็นใครพระการก็คือพูดอย่างนะไอ้ทีต้องไปคุยกับท่านเองนะเฮ้พระการท่านคือใครช่วยลาโหงคือพระการที่อมจันทร์เหรอคะใช่ถ้าไม่ได้อมจันทร์แล้วพายุอมทำไมมันเมื่อยมนุษย์ทำให้ท่านอมเฉยๆล่ะจริงๆท่านจะอมทำไมอ่ะถ้าเป็นแม่ชีเป็นเทวดาจะอมไหมคงใช่คงว่าตามความเป็นจริงอ้าวอมไหมล่ะไม่อมหุยขุดนาคยักษ์คนทันรับแรงพวกเนี้ยมันเป็นตำแหน่งของท้าวจัตุโลกบาลมันไม่ใช่ตำแหน่งของใครถึงเวลาท่านก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเข้าใจไหมเหมือนกับพญาโรมราชอะไรพวกเนี้ยพระอินทร์อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่าไม่ชีเกิดเป็นคุดก็อยู่งั้นอ่ะกี่ภพกี่ชาติพระเจ้ากี่องค์ก็อยู่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ระดับนี้เป็นโพธิสัตว์ซะส่วนใหญ่ท่านอยู่บนพรหมนู่นน่ะท่านมีตำแหน่งสองตำแหน่งเข้าใจไหมถ้าท่านไม่มีกำลังท่านควบคุมไม่ได้หรอกก็เหมือนพญายมนะถ้าไม่มีกำลังจะไปคุมวิญญาณได้ยังไงหรอไม่ได้เพราะวิญญาณมันไปจากคนมันก็ทำมีทั้งดีและไม่ดีถ้าเข้าใจแล้วก็คือเข้าใจถ้าไม่เข้าใจก็มันก็เชื่อไปเรื่อยๆแล้วอีกนิดค่ะคุดอยู่ในรถทำไมก็บอกท่านดิไปไหนมาไหนปลอดภัยถูกที่คุดมีทั่วไปนะรถคันนี้ปลอดภัยนะทำไมอะแล้วก็คุดอยู่ในแบงค์ไหนก็มาอยู่ในกระเป๋าเราถูกนี่จะนึกออกแล้วเนี่ย เป็นสื่อเดียวกันนะคะว่างั้นทำไมอ่ะก็เป็นสีเดียวกันนะการเป็นสื่อเดียวกันอ้าวเห็นกันจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลยเหมือนแม่ชีห้อยลูกคำขาวๆไปเนี่ยถ้าเจอพวกกันเนี่ยโอ้ยยิ้มเข้าไปหาแล้วโอ้ยลูกศิษย์ลุงธรรมะจริงไหมล่ะสัวจักรพรรดิจริงเอาไปใส่ไปเถอะจะให้ช่วยอะไรไหมโน่นแหละพวกเดียวกันไหมล่ะจะถอดกันแล้วกันค่ะเหลือกี่นาทีได้แล้วเนี่ยอีก3นาทีค่ะ3นาทีได้อีก1คำถามพรุ่งนี้ก็ถามใหม่ไปถามที่หลวงพ่อบางก็แล้วกันได้อยู่นะถ้าออนแอร์ได้ก็จะออนตอน 2:30 นนะฮะที่หลวงตาบอกว่าจนตอนที่เราสวดมนต์เนี่ยมันจะหยุดกายกรรมวจีกรรมถูกพลังงานดีก็จะเข้ามาถูกที่หลวงตาบอกว่าการสวดเนี่ยถ้าสวดนานไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ทางธรรมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นถูกทีนี้แต่ละบุคคลเนี่ยความรู้ทางธรรมจะเกิดขึ้นเร็วช้าอยู่ที่เพราะว่าเป็นที่อะไรครับการสะสมในอดีตคืออดีตของแต่ละคนถูกแล้วทีนี้การสวดมนต์นะครับหลวงตาหยุดกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม
กับการนั่งสมาธิก็หยุดเหมือนกันหยุดเหมือนกันแล้วพลังงานดีแบบไหนเข้าเยอะกว่าท่านบอกว่าบทสวดเหมือนกันหมดทำให้จิตมันเบาให้สงบแต่ออปชันที่ได้ไม่เหมือนกันโดยคำสวดคุมคำภาวนานั่นแหละคือคำภาวนามีพลังงานถูกต้องถ้าทุกบทมีพลังงานหมดแต่พลังงานไหนมากกว่ากันนั่นเองคือออปชันที่ได้รับในอนาคตก็คือคำว่าออปชันก็คือการรวมบุญในอดีตถูกต้องถูกฮะเพราะมันเป็นพลังงานมากก็เหมือนภาพหลวงปู่เนี่ยถ้าเรามองท่านบ่อยๆเราสามารถจะคุยกับท่านได้ถ้าเป็นองค์อื่นเนี่ยก็คงยากอยู่แต่ภาพหลวงปู่อย่างที่หลวงตาบอกว่าเราสวดมนต์แล้วเราขอบารมีหลวงปู่ในการแผ่ไปเนี่ยก็คือเราเป็นสื่อกลางในการถูกต้องฮะเราเป็นสื่อกลางใช่เราเป็นสื่อรวมถึงบุญที่เราสวดก็เป็นหนึ่งในบารมีอยู่ในนั่นด้วยไปกับท่านด้วยไม่มีเราเขาก็ไม่ได้หลวงพ่อท่านก็ไม่ได้เราก็ไม่ได้วิญญาณก็ไม่ได้ประมาณนั้นแหละมันเป็นการมันเป็นลูกโซ่ในการเวียนว่ายตายเกิดท่านบอกเพราะเรายังเกิดอยู่เนี่ยในสามภพเนี่ยมันไม่ไปไหนท่านบอกเพราะนั้นถ้าเราปรารถนาดีกับสัตว์มนุษย์วิญญาณสัตว์ทั้งหลายเนี่ยแผ่ให้เขาเนี่ยนั่นคือช่วยเหลือเกื้อกูลจากวันเนี้ยถึงจนตายถึงอดีตไปเรื่อยๆอนาคตไปเรื่อยๆเนี่ยให้ลูกหลานโชคดีมีชัยทุกท่านมีสติปัญญาดีมีหน้าที่การงานที่ดีมีเงินทองที่มั่นคงประสบความสุขความเจริญในหน้าที่และการงานทั้งทางโลกและทางธรรมคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองสิ่งของใดๆที่ต้องการขอให้สำเร็จโดยเร็วพันลูกหลานบริวารญาติพี่น้องให้อยู่เย็นเป็นสุขประพฤติปฏิบัติอยู่ในศีลอยู่ในธรรมเดินตามรอยองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจริญทั้งทางโลกเจริญทั้งทางธรรมให้ได้มรรคได้ผลเข้าสู่พระนิพพานบำรุงพระพุทธศาสนาสวดมนต์นั่งสมาธิปฏิบัติธรรมทุกวันนะลูกหลานขอให้ลูกหลานเป็นคนดีคิดดีพูดดีทำดีกตัญญูกตเวทีต่อบิดามารดาครูบาอาจารย์สามสิ่งที่ปู่จะให้ไว้คือชาติไทยศาสนาพุทธพระมหากษัตริย์สามสิ่งนี้ต้องอยู่คู่กันชั่วกาลนาอยู่ตลอดไปนะลูกสาธุจงสำเร็จจงสำเร็จจงสำเร็จเสียงธรรมทานพระอาจารย์รสสาธุ